สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Elden Ring นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับเพื่อนๆชั้นใต้ดินในแผนที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับบนบึ้งรากฝังลึกนะครับ Deep Root Deep นะครับอันนี้คือบนดินนะครับส่วนนี้คือชั้นใต้ดินเนี่ยครับชั้นใต้ดินผมก็บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับว่ามาได้ยังไงตรงจุดนี้นะครับตรงรากฝังลึกเนี่ยนะครับบนบึ้งรากฝังลึกแล้วผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจากจุดพรตรงนี้นะครับสุดทางรากนะครับเพื่อนๆแล้วเดินเข้ามาตรงนี้นะครับปากทางเข้าเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนประมาณเป็นบอสแน่นอนผมว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับมาดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรโอเคเราเข้าไปกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูว่าโอ้เราเรียกที่4ไม่ได้นะครับเรียกไม่ได้แสดงว่าผมต้องลุยเดี่ยวโอเคลุยเดี่ยวนะครับนี่มันตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันมีเกล็ดด้วยปลาหรอโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะครับตัวใหญ่จริงๆโอ้โหวีรชนเฟียนะครับเพื่อนๆเราเจอกับเขาก่อนนะครับโอ้โห2ทีตายโอเคมาวีรชนเฟียนะครับวีรชนเฟียเรียบร้อยไปแล้วคนหนึ่งหมดยังโอ้โหใครมาอีกจอมเวทโรเจียนะครับอ๋อจอมเวทโรเจียนะครับที่คุยกับเราที่มหาพรนะครับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ครับที่เขาเหมือนจะป่วยนะครับเพราะว่าเขาเดินโดนพิษนะครับอุ้ย3คนเลยอ่ะโอ้โหมีบาเรียกั้นไม่ให้หนีด้วยนะครับเทิร์นที่4ได้แล้วนี่ผมขอเทิร์นที่4หน่อยนะครับโอ้โหที่4ช่วยหน่อยเพื่อนเรียบร้อยไปคนหนึ่งนะครับเหลือแค่ตัวเดียวโอ้โหเล่นแต่ผมเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับที่4ช่วยฆ่าให้โอเคหมอกแห่งเฟียนะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดๆเลยตรงนี้เอ้าเราเจอผู้หญิงคนนี้นะครับที่อยู่ที่มหาพรที่เขาให้เรากอด นะครับเพื่อนๆกอดเพื่อสร้างกำลังใจให้เราคนที่มาคือท่านเองเหรอพลาดคาดไว้แล้วแล้วท่านตั้งใจจะทำอย่างไรพวกโหดรุนแรงที่ยึดถือบัญญัติทองสายดั้งเดิมอ๋อเราจะเป็นเศษเหมือนพวกมันหรือไม่เราอยากถูกกอด นะครับท่านนี้พิลึกคนข้าคือผู้พิทักษ์ผู้มีชีวิตในความตายจนคนกระทั่งเรียกข้าว่าแม่มดโสมมแต่ท่านก็ยังยอมให้ข้าอกกอดอยู่โอเคคนนี้เขากอดเราที่มหาพรนะครับตรงโต๊ะกลมตรงนู้นนะครับที่ตอนที่ยังไม่ล่มสลายนะเขาก็ให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับเฟียนารีผู้วายชนนะครับเดี๋ยวขอดูความลับเขาท่านเคยเห็นรอยตาศักดิ์สิทธิ์นั้นไหมอ๋อบวมขาดร้อยขาที่ถูกประทับในมรณะแรกของมนุษย์ครึ่งเทพโต๊ะกลมเอารอยตาศักดิ์สิทธิ์ของก็อดวินกลับมาได้แล้ว
แต่น่าจะยังมีอีกหนึ่งรอยตราเป็นแน่แสดงว่าหายไปอีกตาหนึ่งครับข้าต้องตามหามันก่อนที่พวกข้าจะได้มาซึ่งราชาอ๋อก็คือตรานะครับแต่จริงผมเป็นราชาแล้วนะเพราะว่าผมสังหารทุกคนหมดแล้วนะครับเอาดาบฟาดเลยดีไหมเพื่อน โอเคแต่ประตูตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับต้องตรวจสอบตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้มีจุดขอพรนะครับเดี๋ยวขอแตะพรหน่อยนะครับเพื่อนบัลลังก์องค์ชายมรณะนะครับโอเคนะครับก็เราก็สามารถกำจัดเฟียแล้วก็ลูกสมุนของเฟียก็คือเพื่อนๆ เขาแหละครับที่เป็นองคลักษ์ที่นี่นะครับเนี่ยครับองคลักษ์ของพวกองค์ชายมรณะเนี่ยครับประมาณนี้เราก็มาเจอกับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นแม่มดนะครับแม่มดผู้วายชนเขาบอกว่าแม่มดโสมมคนอื่นเรียกเขาอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้คนนี้คือคนที่เราเจอที่โต๊ะมหาพรนะครับแต่ตอนนี้ผมสังหารลูกครึ่งเทพหมดทุกคนแล้วนะไม่เหลือเลยสักคนไลคาร์ดโฮลาลูมิเคล่าแล้วก็มาริเกสนี้ก็ตายหมดนะครับแล้วก็กอติกก็เรียบร้อยนะครับหมดแล้วแล้วก็ลาดานก็เรียบร้อยนะครับจัดการหมดเลยแล้วบอสสุดท้ายก็จัดการไปแล้วนะครับตอนนี้ผมขึ้นเป็นราชาแล้วนะโอเคนะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาเจอบอสตรงนี้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมาโม Channel นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผมจะพาเพื่อนๆไปดูบอสตัวไหนหรือว่าดูอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ